นะครับเราจะมาลองดูกันว่าการเชื่อมต่อยังไงแล้วก็ไอตัวกล้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมตัวกล้องเลยนะฮะก็จะประกอบไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านะครับผมกล้องด้านหน้าจะเขียนว่า F นะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะเขียนว่า R นะครับผมก็จะมีฟอนต์กับเรียนะครับผมแล้วก็อันนี้นะฮะจะเป็นตัวรีโมทนะฮะตัวรีโมทเนี่ยเอาไว้เปิดสำหรับรีบูต Wi-Fi แล้วก็บันทึกอีเวนต์นะครับผมเป็นแมนนวลเรคคอร์ดนะฮะโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นตัวกล่องคอนโทรลนะฮะคอนโทรลยูนิตจะเป็นที่ใส่ช่องใส่ SD card จะอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาติดตั้งตัวนี้จะเก็บไว้ซ่อนไว้ข้างในนะครับไม่เห็นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองใช้งานเชื่อมต่อกันดูนะครับว่าโอเคแล้วก็ไปเปิดแอปเลยนะฮะ เปิดแอปเลยแล้วก็ลากลงมานะครับแล้วไปตั้งค่า Wi-Fi เลือก Wi-Fi นะครับแล้วก็ My View อีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดเหมือนเดิมนะครับผม12345678990เหมือนเดิมนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะฮะและกดย้อนกลับนะฮะโอเคเสร็จสิ้นนะครับเชื่อมต่อได้แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาลองดูไลฟ์วิวกันนะครับผมเข้าไปที่รูปกล้องนะฮะเป็นมุมมองแบบสดนะฮะเป็นไลฟ์วิวนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นทั้งกล้องด้านหน้าแล้วกล้องด้านหลังนะครับผมสังเกตได้ว่าอันนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านะฮะเป็นกล้องด้านหน้านะครับเนี่ยมุมมองก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลับกล้องตรงนี้นะครับผมสลับมากล้องด้านหลังนะฮะอันนี้จะเป็นกล้องด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูไฟล์ย้อนหลังกันนะครับผมก็เข้าไปที่ SD card นะฮะเอดิการ์ดกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่เกิดอุบัติเหตุมีแรงสั่นสะเทือนอะไรพวกนี้นะฮะจะอยู่ในกิจกรรมนะครับปกตินะฮะไฟล์ปกติเนี่ย มันจะเป็นไฟล์ที่บันทึกปกติเลยนะต่อเนื่องเลยนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นดูอัลเห็นไหมฮะมันจะเป็นดูอัลคือมันจะมี2ไฟล์อยู่มีกล้องด้านหน้าและด้านหลังนะอยู่ในอันเดียวกันนะฮะ โอเคการจอดรถนะครับการจอดรถนี่อันนี้ก็คือในโหมดพาร์คกิ้งนะฮะแล้วก็รูปภาพอันนี้ไม่มีนะครับผมโอเคแล้วก็การดาวน์โหลดไฟล์ทำไงนะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตการดาวน์โหลดให้ดูนะฮะเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะครับวิดีโอด้านหน้าแล้วก็ดาวน์โหลดวิดีโอด้านหลังนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมาอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในอัลบั้มนี้ในแฟ้มตรงนี้กดเข้าไปดูนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ยครับ2ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาอยู่ตรงนี้นะฮะเราสามารถกดแชร์ได้เลยนะครับผมแชร์วิดีโอได้เลยนะฮะให้ตำรวจหรือว่าให้เพื่อนแชร์ไป Facebook Line อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยแชร์วิดีโอนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่แอปพลิเคชันต่างๆนะฮะโอเคต่อไปนะครับอันนี้เป็นในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าความยาวของคลิปนะฮะตั้งค่าความละเอียดของภาพบันทึกเสียงนะครับนะฮะตั้งค่าวันที่เวลาอะไรพวกนี้ฮะตรงนี้นะครับวันที่เวลาเนี่ยให้เลือกเป็น GMT บวก7นะครับผม GMT บวก7นะฮะโอเคแล้วก็อันนี้นะครับสามารถฟอร์แมตการ์ดจากตรงนี้ได้เลยนะฮะไม่ต้องถอดการ์ดออกมาฟอร์แมตนะครับถ้าจะทำการฟอร์แมตได้จากแอปพลิเคชันเลยนะฮะกดไปที่ format card แล้วก็ยืนยัน format ไปเลยนะฮะตอนนี้ไฟก็จะขึ้นสีแดงๆกับพริบขึ้นมานะฮะโอเคแค่นี้เองครับก็เรียบร้อยครับผมการตั้งค่าต่างๆก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ